ขายของอยู่แล้วเขาก็เข้ามาเลือกทำซื้อของเราก็ไม่ได้เอะใจพอรู้ว่าเมื่อกระเป๋าหายไปแล้วเขาใช้มือค่อยเกี่ยวค่อยๆเกี่ยวเงินตัวเองก็ประมาณสักหมื่นกว่าเกือบ20,000นะคะเพราะเราต้องเก็บไว้ทอนน่าจะ60,000เศษๆหน่อยๆอ่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะถึงที่ได้ทราบค่ะพอทราบก็ให้เขาเปิดกล้องดูก็เป็นผู้หญิงมาล้วงไปอะค่ะแต่ตอนนั้นกำลังขายของชุลมุนขายของอยู่แล้วเขาก็เข้ามาเลือกทำซื้อของเราก็ไม่ได้เอะใจก็ไม่ได้สนใจก็กำลังยุ่งอยู่อะค่ะพอรู้ว่าเมื่อกระเป๋าหายไปแล้วก็ไปแจ้งความทีแรกเลยแจ้ง191ก่อน191ก็มาแล้วเขาบอกให้ไปแจ้งที่โรงพักอีกทีนึงเราก็เลยไปแจ้งที่โรงพักอะค่ะเพราะมันก็เป็นลูกค้าทั่วไปอะลูกค้าทั่วไปเราก็ไม่ทราบเราก็ไม่รู้เลยมันแฝงอยู่ใต้ร้านที่เราขายของอยู่ช่วงที่เราอยู่อะค่ะมันแฝงอยู่แล้วตอนนี้เขาที่ดูกล้องกันนะคะเขาใช้มือค่อยๆเกี่ยวค่อยๆเกี่ยวไปทรัพย์สินเหรอคะเงินของลูกสาวฝากไว้ทำธุระ38,000เงินตัวเองก็ประมาณสักหมื่นกว่าเกือบ20,000นะคะเพราะต้องเก็บไว้ทอนค่ะก็คือประมาณ50,000กับ60,000เนาะประมาณนั้นใช่ไหมคะก็น่าจะ60,000เศษๆหน่อยๆอ่ะแล้วอันนี้เหตุการณ์เกิดมีบัตรประชาชนของป้าแล้วของแฟนป้าแล้วของแม่ป้าอยู่ในนั้นหมดบัตร ATM ของลูกสาวก็อยู่ในนั้นหมดเพราะว่าลูกสาวเขาฝากไว้ตั้งแต่วันที่8ก็โทรถามเรื่องอยู่ตลอดนะคะแต่เขาก็บอกว่าเขายังติดงานอยู่ค่ะติดคดีใหญ่อยู่แต่แถวนั้นในโอเดียนเขาบอกว่าโดนกันบ่อยมากเลยนะโดนกันบ่อยมากแล้วเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งความอ่ะก็รู้สึกเสียใจนะรู้สึกเสียใจแล้วจะให้พูดยังไงดีอ่ะถ้าตำรวจตามไวกว่านิดนึงป้าก็คิดว่าน่าจะมีผลถ้าเขาเอาสำหรับคนที่ไม่มีอ่ะก็น่าสงสารเขานะเงินฝากเขาจะทำได้อ่ะเงินมันแต่ละบาทแต่ละสตางค์อ่ะมันค่ะวันหนึ่งก็ทำได้คงไม่เท่าไหร่หรอกสำหรับคนไม่มีนะป้าเองอ่ะพอมีพอใช้มันก็จะว่าเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนแต่อยากให้ถ้าเขาดูอยู่ก็ให้เขากลับตัวกลับใจซะแต่ถ้าตำรวจจับได้ป้าก็ไม่ให้อภัยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ